บิ๊กโจ๊กแถลงปิดคดีน้องต่อยืนยันไม่จำเป็นต้องพบศพจากกรณีน้องต่อนะครับเด็กวัย8เดือนที่หายไปจนครอบครัวนะครับได้เร่งตามหาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์จนเป็นคดีใหญ่ที่ทุกคนติดตามโดยล่าสุดนะครับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงปิดคดีนี้นะครับด้วยตนเองโดยบิ๊กโจ๊กนะครับได้เปิดเผยว่ายืนยันนะครับว่าเด็กเสียชีวิตแล้วเพราะว่ามันยังมีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่ผิดอีกนะครับนะที่เราเอามารวมในสำนวนการสอบสวนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของร่างเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าเราต้องเห็นใจว่าเด็กอายุแค่8เดือนเองนะครับนะเพราะนั้นสัตว์เลื้อยคลานแบบนี้กินหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราไม่ได้มีเพียงแค่รายละเอียดจากปากคำอย่างเดียวนะครับเรายังมีข้อมูลเรื่องการสืบสวนที่มากกว่านั้นนะครับนะซึ่งเป็นรายละเอียดในสำนวนนะครับนะครับผมนะเพราะนั้นผมเองนะครับนะลงมารับผิดชอบโดยใกล้ชิดนะครับนะยังไงคดีนี้เรามีความเชื่อมั่นนะครับในพยานฐานทั้งหมดในการสั่งคดีทั้งหมดนะรวมถึงรายละเอียดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับหลักฐานเรื่องการสื่อสารทั้งหมดนะครับนะวันนี้โลกสมัยใหม่นะครับนะเราไล่เรื่องการสื่อสารได้นะครับเรานำเรื่องการสื่อสารเนี่ยไปประกอบในสำนวนการสอบสวนนะครับเพื่อจะลงโทษผู้กระทำผิดนอกจากขับรับสารภาพนะของแม่เด็กเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งนี้ผมต้องเรียนนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนนะให้เห็นอะไรครับให้เห็นการลงมาดูแลของของภาครัฐภาครัฐคือใครนะครับก็คืออำเภอท้องถิ่นนะครับนะผมไม่เอ่ยชื่อนะครับอำเภอท้องถิ่นนะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยตำรวจเป็นแค่ปลายเหตุนะครับนะเพราะฉะนั้นในหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยนะต้องลงมาดูทุกพื้นที่ไม่งั้นมันก็จะเกิดอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วนะหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยต้องลงมาดูแลรวมถึงการแจ้งเตือนในพื้นที่นะครับกรณีพบเห็นผู้หญิงหนึ่งคนเลี้ยงลูกแล้วทั้งหมู่บ้านรู้ว่าต้องไปขายบริการนะครับนะเพื่อเอามาเลี้ยงลูกนะครับอย่างนี้นะครับหน่วยงานเกี่ยวข้องภาครัฐต้องลงไปดูแลโดยใกล้ชิดนะเพราะนั้นวันนี้คดีนี้ปิดได้นะครับด้วยพยานฐานด้วยการรับสารภาพที่จนต่อพยานฐานนะตั้งแต่วันแรกเห็นไหมครับไม่ยอมรับสุดท้ายก็ต้องยอมรับเนื่องจากจำนนต่อพยานหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นการอ้างอายุของแม่ด้วยความเป็นเด็กอ้างมาใช้เพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับตั้งแต่วันแรกที่มีการโกหกนะครับนะทำให้ทั้งชุดสืบสวนสอบสวนต้องใช้เวลายาวนานขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญในสำนวนการสอบสวนนะทั้งหมดนะครับ